ลยนะคำว่านินพิมพงเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะคือมาจากปลานินก็เป็นนินปลาทับทิมก็เป็นทิมปลากระพงก็เป็นพงแล้วคือร้านเนี้ยไม่ได้เป็นการปรับมาเป็น delivery แต่เริ่มต้นเพื่อเป็นร้านอาหาร delivery โดยเฉพาะเลยใช่ครับใช่ครับมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดป่ะมันเกิดขึ้นในช่วงจริงๆก่อนโควิดนิดนึงพอดีเราเองตอนนี้เรากดแอปเข้าไปได้ง่ายมากใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามหาเลือกร้านว่าแบบเราจะทานอะไรกันตอนกลางคืนดีอยากจะทานซีฟู้ดอยากจะทานข้าวมันไม่ค่อยมีเราก็เลยคิดว่าโอ้จริงๆเราก็เป็นแพปลานะจริงๆเราก็ทำงานพวกนี้อยู่แล้วนะงั้นเราก็สร้างขึ้นมาเองเลยดีกว่าเราเป็นเจ้าของเลยเหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือโดยตรงเลยครับผมมาดูเมนูเด็ดๆกันดีกว่าครับเมนูไหนล่ะที่บอกว่าแมวกระพงอ่ะนี่เลยครับแมวกระพงอันนี้เลยมันคืออะไรเหรอทำไมบางคนยังไม่เข้าใจกับว่าแบบข้าวแมวอ่ะจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นนึงของร้านเหมือนกันเราอยากจะกินข้าวคลุกเหมือนที่สมัยเด็กๆเราได้ทานกับปลาทูครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปลาที่มีคุณภาพตัวอื่นๆเข้ามาเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราน่าจะเล่นปลาที่เราชอบทานแล้วก็เอามาลองทำดูครับผมแล้วก็ยังมีปลานิลครับแต่ว่าก็เป็นข้าวแมวเหมือนกันใช่ครับเรามีชื่อเรียกของเขาคือข้าวแมวอ้วนเพราะว่ามันมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะทานแล้วยังไงก็ต้องอิ่มอิ่มจนอ้วนเหมือนแมวครับผมมันเป็นเมนูพื้นฐานที่แบบใครกินก็ชอบอ่ะครับผมที่มันง่ายแล้วมันอร่อยแต่สิ่งมหัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมอันนี้จานเท่าไหร่ฮะ199บาทครับแต่เคยมีคนสั่งอาหารจานนี้นะ199บาทแต่ยอมจ่ายค่าส่ง400ใช่แค่ขอให้ได้กินจานนี้199เขาน่าจะอยากลองชิมค่าส่งอ่ะแพงกว่าตัวค่าอาหารอีกแต่เขายังยอมสั่งเลยเพราะมันแบบเป็นเมนูฮอตฮิตมากจริงครับมาดูที่ปลากันก่อนดีกว่าครับผมอันนี้คือปลา3ชนิดเลยนี่เป็นเมี่ยงปลากระพงครับผมส่วนนี้จะเป็นเมี่ยงปลาทับทิมแล้วก็เป็นเมี่ยงปลานิลครับซึ่งเราสามารถเปิดหนังทานกับเนื้อได้ทันทีเลยแล้วก็กินกับผักน้ำจิ้มลวกใช่ครับกับเส้นหมี่หรือว่าจะเป็นเส้นขนมจีนแล้วก็น้ำจิ้ม2แบบอย่างปกติพวกนี้สั่งทีก็คือราคามาตรฐานหรือว่าตามน้ำหนักครับราคามาตรฐานครับเพราะว่าเราเองเนี่ยจะวัดน้ำหนักปลามาระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกกล่องเนี่ยมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันวัดไซส์ปลาเพื่อคุณภาพใช่ครับอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวอะไรครับจริงๆนี่เป็นเกี๊ยวปลาสูตรนินทิมพงครับโอ้โหใช่ครับแต่ว่าจะเป็นเกี๊ยวปลาที่ค่อนข้างบางแล้วก็กรอบส่วนไส้เนี่ยจะมีผสมเนื้อกุ้งอยู่ด้วยทานกับน้ำจิ้มที่เราทำเองสีแดงเล็กๆน่ารักน่ารักครับนี่ไงไส้ครับผมใช่ครับใช่ครับนี่อันนี้อะไรนะเกี๊ยวทอดนินทิมพงสูตรนินทิมพงครับอร่อยมากเลยเนาะครับผมนะครับแล้วก็ถัดมาก็น้ำยาป่าใช่ครับผมแล้วก็จะมีน้ำยาปักใต้ครับแล้วก็ยังมียำขนมจีนตัวนี้ด้วยลูกค้าทุกท่านทานแล้วจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแซ่บทำไมมันซีดขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันเช่นกันนี่ผมบอกว่าลูกชิ้นอร่อยมากเลยนะขอบคุณมากเลยครับตอนแรกว่าจากอาม่าที่เป็นสูตรตั้งแต่สมัยก่อนเราก็ปรุงให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นครับผมแบบผมจะจิ้มอะไรดีเพราะมันน่าจะเผ็ดปรากฏว่าตัดสินใจว่าไม่จิ้มแต่ไม่จิ้มยังอร่อยเลยขอบคุณมากแต่นี้ก็ไม่เผ็ดมากออกหวานๆครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางร้านเลยจริงๆตัวหมึกตัวนี้เราเป็นเกรดส่งออกต่างประเทศด้วยครับสังเกตว่าจากเนื้อที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ขาวแล้วก็ตัวไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ไซส์พอดีเนาะครับผมเฮ้ยกลืนน้ำลายอันนี้ส่วนนี้จะเป็นข้าวเหนียวปลาทอดครับคืออาหารเช้าเราก็จะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมครับแต่ว่าเราเป็นเมนูปลาเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นปลาทอดถูกต้องครับแล้วเราก็เป็นปลาทอด4รสชาติก็จะเป็นปลารสออริจินอลรสธรรมชาตินะครับแล้วก็จะอันนี้รสจัดขึ้นมาเราทำเป็นปลาส้มส่วนนี้ก็จะเป็นรสลาบครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นรสขมิ้นอันนี้จริงๆส่วนตัวชอบเนี่ยแหละถึงเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้แล้วก็เป็นร้านอาหาร delivery เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสั่งต้องไปที่ไหนคะได้ที่ LINE @nintimpong นะครับ NINTIMPONG หรือว่าโทรมาที่เบอร์0922695665นะครับ IG Facebook nintimpong เช่นกันครับผมเอาไว้สิให้